เอาละครับบุรีสินเป่านกหวีดเริ่มสัญญาณในครึ่งเวลาแรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับครับไหลมาจังหวะนี้สุภชัยล็อกเข้าขวาล็อกอีกทีนึงแล้วยิงโอ้โหใจเด็ด1ประตูต่อหมายเลข77อองทูครับลงมาเล่นแทนอาศัยความใหญ่เบียดมาแล้วเป็นบอลของบุรีรัมย์อองทูแทงทะลุช่องหลุดเลยครับสุภชัยลูกนี้แล้วยิง2ประตูต่อ0ครับสุภชัยใจเด็ดแล้วดูท่าดีใจเข้าครับจะเป็นยังไงครับรอบนี้ต้องชมเลยครับอองทูครับแทงลูกนี้นี่หลุดเลยครับแล้วจบสกอร์แบบเฉียบขาดมากครับสุภชัยแทงทะลุสวยมากครับอองทูครับสุภชัยเบี่ยงตัวแล้วยิงข้ามมือของจิรวัตรวังทัพพันครับลูกนี้ก็เฉียบขาดมากครับรู้ว่าจิรวัตรนั้นต้องพุ่งเก็บเลยครับอ้าวตัดกลับมาบุรีรัมย์มาใหม่ไหลมาจังหวะนี้วิ่งเข้าหลอกออกทูยิงแล้วเรียบร้อย3ประตูต่อ0ครับจากออกทูเปลี่ยนตัวลงมาแล้วมีส่วนที่ช่วยทีจังหวะที่เสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับจิรวัตรโอ้จ่ายบอลลูกนี้ไม่ละเอียดครับไปส่งให้กับสุภชัยใจเด็ดแล้วแอสซิสต์คืนนะครับให้กับทางด้านอองทูครับยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับแล้วเสียอิลฟานครับแล้วตวัดโอ้หลุดเลยครับแล้วอองทูหลบผู้สาประตูแล้วยิงเข้าไป4ประตูต่อ0ครับอย่างสวยเลยครับจังหวะนี้ของบุรีรัมย์ประตูที่2ของอองทูในเกมเจ้าตัวได้กลับมาเป็นสเวตคนแรกนะครับแล้วดูลูกจ่ายลูกนี้โอ้โหอองทูก็แตะนิดเดียวครับต้องชมคนจ่ายครับ10เต็ม10ครับก็ไม่แน่ว่านัดนี้อาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับจักรพันธ์แก้วพรหมเพราะว่าก็มีแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับก็วันนี้เก็บทีนี้ปวดด้วยจนกองโนจูได้บ่พี่ย่อพี่ยาดีด้วยบุรีรัมย์ด้วยนักกูตื่นไปเลยพี่ย่อตะกูแฟนดีเบียด้วยอะไรยังเปลี่ยวไปพี่ย่อลาพี่ด้วยมีมาเบรกเตอร์ดีอ๋อมีมาหนังมาชี้เบรกเตอร์ดีอ๋อพี่ย่อที่ไทม์เบรกเตอร์ดีอ๋ออารมณ์เจ้าดุมยัยจะมา